ก็ต้องสวัสดีนักเรียนชั้นม.5/1อีกหนึ่งครั้งนะคะวันนี้เราเจอกันในรายวิชาเคมีนะคะในรายวิชาเคมีก็จะเหลือ3คนที่เราจะเรียนด้วยกันเพราะว่าวันนี้จะเป็นวันที่เพื่อนๆส่วนใหญ่ไปรอดอนะคะบุคคลที่เหลืออยู่ก็จะมีบีมนะคะบีมค่ะโอเคค่ะแล้วก็มีหมิวค่ะไอ้นัทแล้วก็หมิวค่ะโอเคค่ะน่ารักมากนะน่ารักมากที่แบบไม่เคยโดดเลยนะคะเข้าเรียนตลอดก็อย่างดำตกลงเลยนะคะถ้าสมมุติว่าเพื่อนไปรอดอแล้วพวกเราเข้าเรียนตลอดนะคะความร่วมมือทางการเรียนไม่โดดเลยอย่างนี้นะคะมิตรก็จะไม่สั่งการบ้านในคาบนี้นะคะพวกเราก็เข้ามาฟังเฉยๆเข้ามาฟังเข้ามาทบทวนเนื้อหาที่เรียนเฉยๆนะคะค่ะเราสำหรับม.5นะคะหน่วยที่4ของหนูที่หนูจะต้องเรียนแล้วก็จะต้องสอบกลางภาคนะคะจะเป็นเรื่องของกดกับเรื่องของเบสนะคะล่าสุดเราเรียนในเรื่องของคู่กดเบสไปแล้วออกในเรื่องของคู่กดเบสไปแล้วนะคะทีนี้วันนี้สิ่งที่นักเรียนจะต้องเรียนนะคะก็คือในเรื่องของการแตกตัวของกดแล้วก็การแตกตัวของเบสนะคะทีนี้ล่าสุดนะคะเมื่อสัปดาห์ล่าสุดอ่ะมิสสั่งงานให้นักเรียนทำถ้านักเรียนพอจำได้นะคะเป็นการบ้านหน้าหนึ่งนะคะซึ่งให้ทำข้อเดียวก็คือในเรื่องของสมการเคมีการแตกตัวของน้ำนะคะเพื่อแสดงว่าน้ำเนี่ยมันเป็นสารที่เป็นเขาเรียกว่าแอมโฟเทอริกนะคะแอมโฟเทอริกก็คือสารที่สามารถเป็นไปได้ทั้งกดและเบสเลยนะคะก็มีเพื่อนๆแล้วก็นักเรียนหลายๆคนที่ส่งมาแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้มิจะมีตัวอย่างงานของคนที่ส่งมาแล้วให้นักเรียนดูแล้วก็พาอธิบายด้วยว่าสิ่งที่นักเรียนทำนะคะมันถูกต้องไหมนะคะเดี๋ยวขออนุญาตขึ้นสไลด์นะคะอันนี้ก็จะเป็นนะคะที่นักเรียนเรียนนะคะที่นักเรียนเรียนทำไมซูมไม่ขึ้นโอเคนะคะมาแล้วอันนี้ก็จะเป็นเนื้อหางานที่นักเรียนได้ทำส่งมิดมานะคะขึ้นมิดร้อนจังเลยโดยเรื่องนี้นะคะจะเป็นการบ้านให้นักเรียนทํามาจากคาบที่แล้วนะคะหนูจะเห็นว่าการบ้านข้อนี้มีสั่งแค่ข้อเดียวนะคะเป็นอยู่หน้า14ของนักเรียน5คะแนนให้นักเรียนเขียนสมการเคมีแล้วก็การแตกตัวของน้ําว่าน้ําเป็นสารแอมโฟเทอริกยังไงนะคะระบุความเป็นคู่กดคู่เบสของเขาอันนี้ก็เป็นตัวอย่างงานที่นักเรียนส่งมาซึ่งมิตรก็จะเช็คแล้วนะคะว่าใครส่งแล้วบ้างก็จะมีดีมนะคะนี่ตัวอย่างงานของดีมของแคทนะคะใครที่ยังไม่ส่งมาเนี่ยต้องรู้ตัวเองนะของแมนนะคะแต่ว่าของแมนเนี่ยอามิจะติ่งนิดนึงตรงที่บางทีมันมองไม่ชัดมันมองไม่ค่อยเห็นนะคะจะให้มิดให้คะแนนเต็มเลยก็จะไม่ได้นะมิดค่ะตอนนี้มิดไม่ไปใช่ไหมโอเคไปมิดคะสไลด์ไปไหมลูกยังค่ะมันยังอยู่ติดมาแล้วค่ะมาแล้วใช่ไหมไปหรือยังมาแล้วค่ะโอเคค่ะอันนี้ก็จะเป็นของเคนนะคะของเคนก็โอเคนะเขาเขียนอะไรค่อนข้างสวยแต่ว่ามองในซูมมันอาจจะไม่ค่อยสวยเพราะว่ามีจะต้องเรียกว่านะขยายภาพมันก็จะแตกหน่อยแต่ว่าในรูปที่นักเรียนส่งมามันไม่แตกนะคะอันนี้เป็นของนัทนะคะมิชชั่นชอบของนัทตรงที่ว่านัทอ่ะเขาจะมีการเขาเรียกว่าอะไรนะไฮไลท์สีมีการไฮไลท์เขาเรียกไม่ใช่ไฮไลท์สีเขียนสีมีการแบ่งสีสีแดงสีน้ำเงินนะคะซึ่งมันจะทำให้ดูชัดเจนแล้วก็ดูง่ายขึ้นนะมิชชั่นชอบอันนี้ซึ่งถ้าคะแนนเต็ม5นัทก็จะได้เต็ม5ไปเลยตรงนี้นะคะเนี่ยอย่างของกรณีของปาล์มเนี่ยอันนี้เขียนได้ค่อนข้างดีทำงานได้ค่อนข้างละเอียดนะคะอย่างเงี้ยก็จะได้คะแนนเต็ม5ไปเลยอันนี้ของบีมของบีมก็ทำได้ดีนะคะเขียนได้ชัดเจนแล้วก็สวยงามมากอย่างนี้ก็จะเต็ม5เหมือนกันนะคะทีนี้เรามาดูคนที่ยังไม่ส่งเม็ดนะคะก็จะมีเจด้ายังไม่ได้ส่ง
ฟโต้นะคะที่ยังไม่ได้ส่งนะคะปุ๊บปั๊บยังไม่ได้ส่งหมิวก็ยังไม่ได้ส่งเม็ดนะหมิวทำส่งมานะลูกส่งมาในช่องในงานแล้วบ้างงานเนี้ยค่ะยังไม่ได้ส่งมาใช่ไหมใช่ค่ะมิดคะหนูขออนุญาตเขียนเป็นใส่กระดาษได้ไหมคะพอดีว่าหนังสือหนูอยู่ต่างจังหวัดค่ะโอ้ได้เลยได้เลยมิวเขียนเป็นกระดาษมาให้มิดก็ได้นะคะมิดเขียนเป็นกระดาษมาแต่ว่ามิดก็จะสำหรับคนที่ส่งงานช้านะคะก็คือเจด้าโฟโต้ฟุกปั๊บนะคะมิวแล้วก็แบงค์เนี่ยที่ยังไม่ได้ส่งมานะคะมิดจะให้คะแนนเหมือนกันแต่จะให้คะแนนเต็มที่เพื่อนเขาได้ไม่ได้นะคะก็จะหักสักแต้มหรือสองแต้มประมาณนี้นะคะทีนี้เรามาดูกันว่าในการเขียนสมการเคมีของข้อเมื่อกี้นี้นะคะนักเรียนจะต้องเขียนออกมาในรูปแบบของคู่กดและก็คู่เบสนะคะเขาให้เราเขียนแสดงสมบัติการเป็นสารแอมโฟเทอริกของน้ำก่อนอื่นเลยนะคะหนูก็ขึ้นต้นตรงนี้ว่าน้ำหนูดูไปเป็นตัวอย่างสำหรับเขียนได้เลยนะหนูเขียนแบบนี้มาได้เลยในกระดาษของหนูเราก็จะเขียนว่าน้ำทำปฏิกิริยากับน้ำนะคะน้ำทำปฏิกิริยากับน้ำจะได้โซเดียมไฮดรอกไซด์มานะคะแล้วก็บวกได้แอมตัวนี้เรียกว่าแอมโมเนียมนะคะแอมโมเนียมไอออนบวกกับโซเดียมไฮดรอกไซด์ตรงนี้นะคะเมื่อกี้นี้มีชี้ที่จุดนะตัวแรกนะคะ H3O บวกแบบนี้เราเรียกว่าไฮโดรเนียมไอออนนะคะแล้วก็OH- นะคะเราจะเรียกว่าโซเดียมไฮดรอกไซด์นะคะน้ำทำปฏิกิริยากับน้ำเราจะได้ทั้งกรดและเบสอยู่ในตัวซึ่งเราก็สามารถเขียนออกมาเป็นคู่ได้ดังนี้นะคะหนูก็จะเห็นว่าที่นักเรียนทำมานะคะมันถูกต้องเลยนะคะไม่มีใครที่เท่าที่มิเช็คนะคะไม่มีใครที่ทำผิดยกเว้นคนที่เขียนมาไม่ครบหรือว่าเขียนตกหล่นๆนะอย่างกรณีของคนที่เขียนมาแบบนี้ค่ะมิสก็จะให้คะแนนเต็มไม่ได้เพราะว่ามิสมองว่าลายมือดูออกยากนะคะมันดูออกยากแต่คนที่ทำมาสวยๆทำมาดีๆอย่างนี้มิสก็ให้คะแนนเต็มไปนะคะดังนั้นหน้านี้มิสผ่านได้ไหมคะมิสเฉลยให้ฟังแล้วนะบีมเข้าใจการเขียนหน้านี้ใช่ไหมคะบีมหนิงแล้วก็นัดหลุโอเคไหมเข้าใจค่ะโอเคค่ะเข้าใจค่ะหาลูกนะไม่ผ่านไปเลยนะคะหมิวหนูไปดูในวิดีโอย้อนหลังอีกทีนึงนะคะว่ามันทำยังไงหรือว่าจะดูจากในอัลบั้มก็ได้นะลูกนะทีนี้นะคะมิดขอสรุปเลยว่าในเรื่องของคู่กรดและก็คู่เบสของสารนะคะนอกจากน้ำนะคะมันยังมีสารแอมโฟเทอริกอีกหลายตัวมากๆนะคะอย่างกรณีตัวนี้นะคะสารตัวนี้ถ้าเขาตัวนี้จะเรียกว่าโซเดียมซัลไฟด์นะคะโซเดียมซัลไฟด์เนี่ยกรณีที่เขาเป็นคู่กรดนะคะกรณีที่เราเป็นคู่กรดไฮโดรเจนของเขาก็จะมากกว่าตัวสารอยู่1ตัวแต่ถ้าเป็นคู่เบสนะคะไฮโดรเจนของเขาหรือว่าโปรตอนของเขาก็จะน้อยกว่าตัว3อยู่1ตัวนะคะตัวอื่นก็เช่นกันแต่ทีนี้มิดขอไม่ลงรายละเอียดว่าตัวอะไรชื่ออะไรเพราะมิดเชื่อว่านักเรียนน่าจะพอทราบอยู่แล้วนะคะว่าแต่ละตัวมันชื่ออะไรบ้างแต่ตารางนี้ค่อนข้างสำคัญเผื่อมิดมีข้อสอบแล้วให้นักเรียนตอบว่าเอ้ยสารแอมโฟเทอริกตัวนี้สมมติว่าแอมโมเนียแอมโฟเทอริกของแอมโมเนียนะคะคู่กรดคืออะไรนะคะนักเรียนก็ต้องตอบแอมโมเนียมไอออนตรงนี้มาให้มิดถ้านักเรียนไปตอบตัวนี้ไปตอบคู่เบสมานักเรียนผิดหรือนักเรียนไปตอบคนอื่นมาก็คือผิดนะคะอันนี้จะออกข้อสอบค่อนข้างหลายข้อที่นี้มิดขอชี้แจงในเรื่องข้อสอบเล็กน้อยนะคะข้อสอบสำหรับนักเรียนม.5นะคะวิชาเคมีนักเรียนจะเจอข้อสอบทั้งหมด30ข้อนะคะเป็นข้อกาทั้งหมดเลยนะคะเราจะทำในระบบSP exam นะคะถ้านักเรียนเคยสอบในระบบ SP exam แล้วนักเรียนจะพอทำได้นะคะก็คือมีจะออกข้อสอบในระบบนั้นแล้วก็มีข้อสอบทั้งหมด30ข้อให้เราทำเป็นข้อกาทั้งหมดส่วนข้อเขียนนะคะส่วนข้อเขียนอาจจะมีการนัดสอบหรือว่าเก็บคะแนนในคาบนะคะทีนี้ก็จะพยายามนัดเป็นวันที่นักเรียนไม่ติดเรื่องการเรียนรดนะคะอาจจะนัดเป็นวันอังคารทีนี้ถ้าวันอังคารไหนที่มิดนัดสอบแล้วมีคนขาดนะคะโดยที่ไม่ได้แจ้งลาขาดไปโดยไม่มีเหตุผลมิดก็จะไม่ให้มาตามสอบทีหลังนะคะเรามาเข้าเรื่องวันนี้แล้วกันนะคะ
เรื่องวันนี้นะคะหนูจะได้เรียนในเรื่องของการแตกตัวของกรดและก็เบสนะคะซึ่งกรดเบสเนี่ยมันมีลักษณะการแตกตัวที่แตกต่างกันความเป็นกรดเป็นเบสของเขานะคะทำให้การแตกตัวมันไม่เหมือนกันเนื้อหานี้จะอยู่ในหน้า14-15ของพวกหนูนะคะด้วยความที่เรามาเรียนการสังคนเมจะไม่ซีเรียสหรือว่าบังคับการถามตอบอะไรนักเรียนมากนะคะจะรันไปให้เรื่อยๆแต่ว่าก่อนอื่นนะคะมิจจะชี้แจงก่อนว่าในเรื่องของการแตกตัวของกรดเบสนะคะกรดเบสแล้วก็น้ำเนี่ยเนื้อหานี้จุดประสงค์ที่นักเรียนจะต้องทราบนะคะหนึ่งเลยหนูจะต้องบอกความหมายแล้วก็ระบุได้ว่าสารตัวใดเป็นกรดแก่เป็นเบสแก่เป็นกรดอ่อนหรือเป็นเบสอ่อนข้อสอบมีออกแน่นอนเลยว่าเอ้ยสารตัวเนี้ยเป็นกรดแก่เบสแก่กรดอ่อนหรือเบสอ่อนหนูก็ต้องตอบไม่ได้ซึ่งในเรื่องนี้ถ้านักเรียนมีหนังสือเรียนนะคะหนังสือเรียนหน้า17หนังสือเรียนหน้า17ตารางเล็กๆอ่ะหนูจะเอาให้ดูนะคะตารางเล็กๆตรงนี้นะคะเขาจะระบุเอาไว้ให้นักเรียนว่าเอ้ยสารตัวใดเป็นกรดแก่สารตัวใดเป็นเบสแก่ซึ่งมันช่วยในเรื่องการทำข้อสอบได้ค่อนข้างดีดังนั้นหน้านี้นะคะพยายามทำสัญลักษณ์ไว้ว่าหน้านี้สำคัญนะของข้อสอบนะประมาณนี้นะคะแล้วก็จุดประสงค์ที่สองเรื่องนี้จะค่อนข้างยากไม่จะบอกว่าเรื่องนี้ค่อนข้างยากเพราะว่าจะเป็นในเรื่องของการคำนวณ นะคะหนูจะต้องคำนวณได้ว่าความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออนกับไฮดรอกไซด์ไอออนเนี่ยมันมีร้อยละการแตกตัวเท่าไหร่และมันมีค่าคงที่ของการแตกตัวกรดเบสเท่าไหร่นะคะมันจะต้องใช้หลักทางคณิตเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะการดูสมการต่างๆการเทียบจำนวนโมลนะคะจะค่อนข้างยากแล้วถ้าหนูมีพื้นฐานม.4ที่ไม่แน่นเพราะว่าม.4เทอม2หนูต้องเรียนในเรื่องของการคำนวณโมลต่างๆถ้าหนูมีพื้นฐานที่มันไม่แน่นมาตั้งแต่ม.4เทอม2มันจะเป็นงานยากของพวกเราแล้วในการคำนวณความเข้มข้นของสารพวกนี้นะคะแล้วก็จุดประสงค์สุดท้ายนะคะจุดประสงค์ที่3ในการเรียนเรื่องการแตกตัวของกรดเบสแล้วก็น้ำนะคะหนูจะต้องเปรียบเทียบความสามารถในการแตกตัวของสารได้หรือว่าพูดง่ายๆคือเปรียบเทียบความแรงของกรดและก็เบสได้ว่าเอ้ยกรดเบสตัวนี้ถ้ามันเอามาเทียบกันแล้วตัวไหนแรงกว่ากันนะคะอันนี้คือเนื้อหาที่สำคัญนะคะมีต้องสอนนะคะที่สำคัญเพราะว่าคนที่เขาไปรอดอจะต้องมาดูวิดีโอย้อนหลังเอาเองนะคะเดี๋ยวมิจะอาจจะทบทวนให้บ้างตอนที่เป็นวันอังคารแต่ว่าจะอาจจะทบทวนทั้งหมดเหมือนในคาบนี้ไม่ได้นะคะหัวข้อแรกที่หนูจะต้องทราบนะคะก็คือการแตกตัวของกรดแก่และเบสแก่ซึ่งเวลาที่เราเรียนเรื่องการแตกตัวของกรดเบสนะคะเขาจะแบ่งวิเคราะห์ออกเป็นประมาณ4หัวข้อหลักๆคือกรดแก่การแตกตัวของกรดแก่การแตกตัวของเบสแก่การแตกตัวของกรดอ่อนแล้วก็การแตกตัวของเบสอ่อนนะคะเขาจะแยกเป็นประเภทเรามาดูกรณีแรกก่อนนะคะการแตกตัวของกรดแก่และเบสแก่อยู่ในหน้าเท่าไหร่15ของพวกเรานะคะอยู่ในหน้า15ของพวกเรานะคะประมาณนี้ดูจดตามไม่ได้เพราะว่าบางทีในหนังสือมันไม่ค่อยละเอียดหรือบางทีมันไม่มีคีย์เวิร์ดสำคัญถ้ามีบอกอะไรเป็นคีย์เวิร์ดสำคัญที่ออกสอบหนูพยายามจดไปนะคะหนูพยายามจดลงไปในการแตกตัวของกรดแก่แล้วก็เบสแก่นะคะสารละลายกรดแก่และเบสแก่เนี่ยมันจัดเป็นสารที่เรียกว่าสารอิเล็กโทรไลต์นะคะสารอิเล็กโทรไลต์คือสารที่เวลาที่มันละลายในน้ำนะคะมันจะสามารถแตกตัวเป็นไอออนได้นะคะแตกตัวเป็นไอออนได้พอทีเนี้ยถ้าเราทราบความเข้มข้นของกรดแก่หรือเบสแก่นั้นๆ นะคะหนูจะบอกความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออนที่อยู่ในกรดแก่หรือไฮดรอกไซด์ไอออนที่อยู่ในกรดอ่อนในสารละลายที่อยู่ในเบสแก่ในสารละลายนั้นได้นะคะตัวอย่างกรดแก่ที่นักเรียนจะต้องรู้จักตัวอย่างกรดแก่ที่นักเรียนจะต้องรู้จักนะคะมีอยู่7ตัวด้วยกันเรามาทดสอบกันมิดบวกคะแนนให้ถ้านักเรียนอ่านชื่อมันได้ระหว่างมิดให้นักเรียนหาข้อมูลบีมมิวแล้วก็นัดด้วยความที่หนูเรียนออนไลน์อยู่แล้วหนูมีเขาเรียกอะไรนะหนูสามารถเซิร์ชอินเทอร์เน็ตหาความรู้เรื่องนี้ได้ถูกต้องไหมคะดังนั้นข้อละ2คะแนนนะคะเดี๋ยวมิจะถามว่ามันชื่ออะไร
ใครที่ยกมือเร็วที่สุดจะได้เป็นคนตอบนะคะแต่ละตัวมิดให้ข้อละ2คะแนนเลยนะมิดแค่ให้บอกให้นักเรียนบอกชื่อให้มิดฟังหน่อยว่ากดแก่ตัวเนี้ยมันชื่ออะไรนี่ถือว่าเป็นการเรียนที่ค่อนข้างง่ายและเก็บคะแนนได้สำหรับพวกเรา3คนนะคะเอาในส่วนของกดแก่ก่อนอ่ะตัวแรกนะฉะนั้นยกมือนะฉะนั้นว่ามาใช่กดไฮโดรคลอริกหรือเปล่าคะถูกต้องค่ะตัวแรกนะคะชื่อว่ากดไฮโดรคลอริกมิดบวกนะฉะนั้น2แต้มบอกให้นะฉะนั้นก่อน2แต้มนะคะเดี๋ยวตัวที่2นะคะมิดจะให้ยกมือใครยกมือเร็วสุดจะได้เป็นคนตอบนะคะตัวแรกเราชื่อของเขานะคะคือกดไฮโดรคลอริกมิดให้นักเรียนหน้า17นะมันจะมีข้อมูลตรงนี้อยู่นะคะแต่ว่าเขาไม่มีชื่อเป็นภาษาไทยบอกเราดังนั้นมีค่ะคนหนึ่งที่ตอบได้กี่รอบอะคะกี่รอบก็ได้นะถ้านัดลุงนัดตอบทุกรอบเลยก็ได้เนี่ยมันมีอยู่7ตัวถ้านัดตอบทุกตัวนัดก็จะได้7คูณ2กี่แต้มอะนัดจะเก็บคนเดียวไป14แต้มเลยลุงคนหนึ่งจะตอบกี่รอบก็ได้แต่ต้องเดี๋ยวก่อนนัดเอามือลงก่อนจะต้องยกมือให้ทันนะคะกติกาคือจะต้องยกมือให้ทันเป็นคนแรกในแต่ละอันนะคะตัวแรกนัดได้คะแนนไปแล้วนะคะ HCLหรือชื่อของเขาคือกดไฮโดรคลอริกนะคะกดไฮโดรคลอริกถ้าเป็นมิดก็จะจบเอาไว้แบบนี้นะคะมิดจะจบเอาไว้ว่าไอตัวนี้ชื่อว่าอะไรนะเราจะได้เรียกถูกจริงๆมันเป็นพื้นฐานที่หนูต้องรู้มาตั้งแต่ต้นแล้วตั้งแต่ม.4 นะม.4 ต้นๆเนี่ยต้องรู้แล้วว่าแต่ละตัวมันชื่ออะไรวันนี้ก็ถือว่าเป็นการทบทวนแล้วก็ถามซ้ำด้วยเพราะบางตัวเราไม่เคยเจอตัวที่2เต็มตัวนะคะตัวที่2 test แล้วก็ br นะคะ test br จะอ่านว่าอะไรเตรียมยกมือเดี๋ยวมีนับ1 2 3ไปยกเลยนะคะ1 2 3ยกค่ะปึ๊บเป็นบีมที่เด้งขึ้นมาเป็นคนแรกค่ะเป็นบีมที่เด้งขึ้นมาเป็นคนแรกอ่ะตัวนี้ชื่ออะไรคะบีมไฮโดรเจนโบรไมด์ค่ะไฮโดรเจนโบรไมด์นะคะหรือพูดว่ากดไฮโดรเจนโบรไมด์ก็ได้นะคะบวกคะแนนบีม2แต้มค่ะตัวที่3ค่ะเตรียมตัวอย่าเพิ่งนะหาข้อมูลก่อนนะคะลูกมาหาข้อมูลก่อนนะอุ้ยเมามิดหายแป๊บนึงนะคะโอเคมาแล้วนะคะเดี๋ยวเบ็ดไก่ยังไม่เอาตัวที่3ตรงนี้ขอตัวไฮไลท์แล้วกันนะคะตัวที่3 H แล้วก็ L ตัวนี้จะเรียกว่าอะไรนะคะตัวที่2 HBr ชื่อว่าไฮโดรเจนโบรไมด์นะคะเราจะอ่านเขาว่าโบไมด์จริงๆ BR ถ้าเป็นตามตารางธาตุมันคือโบมีนแต่เวลาที่มาจับคู่กันแล้วเกิดเป็นสารประกอบแบบนี้นะคะเป็นกรดแบบนี้เราจะเรียกว่าเราจะเปลี่ยนจากคำว่าโบมีนเป็นคำว่าโบไมด์เราก็เลยอ่านเขาว่าไฮโดรเจนโบไมด์นะคะตัวที่3เตรียมตัวนิ้วพยายามยกมือให้ท่านนะลูกข้อละ2แต้มเก็บคะแนนง่ายๆเลย H แล้วก็ตัว L นะคะ H และตัว L อ่านว่าอะไรเขามีชื่อว่าอะไรเตรียมยกมือลูก1 2 3ยกค่ะปึ๊บเป็นบีมค่ะที่เด้งขึ้นมาคนแรกตัวนี้ชื่ออะไรบีมไฮโดรเจนไอโอไดด์ค่ะไฮโดรเจนไอโอไดด์นะคะจริงๆตัวนี้คือตัวไอนะคะมันคือตัวไอใหญ่ไฮโดรเจนไอโอไดด์นะคะโอเคบวกมิวบวกบีมนะคะอีก2แต้มวันนี้บีมเก็บไป4แต้มแล้วนะนัด2หนูยังสูงอยู่นะแต้มวันนี้อ่ะตัวที่4ตัวนี้ง่ายมากง่ายสุดๆเป็นกฎแก่ที่เราเจอบ่อยที่สุดเลยนะคะใน3ทุกในเขาเรียกอะไรอ่ะถ้าพูดว่ากฎที่มิดเอามาให้ดูกฎแก่ที่มิดเอามาให้ดูนะตัวแรกกับตัวที่4เนี่ยจะเจอบ่อยจะใช้บ่อยนะคะตัวนี้ชื่อว่าอะไรเตรียมยกมือนะคะเตรียมยกมือในซูมให้พร้อมขอคนแรกในหน้าจอมิดนะคะ1 2 3ยกค่ะปึ๊บหมิวค่ะหมิวขึ้นมาเป็นคนแรกอ่ะหมิวว่ามาลูกตัวนี้ชื่อว่าอะไรคะมิดตัวที่4ลูกตัวที่4ตัวนี้กดอะไรกดยกทันแล้วเอาให้ได้กดซันอะไรอ่ะเอาใบ้ๆซันอ่ะกดซันอะไรปิดซันเฟดยังไม่ใช่มิวซันฟิลซันฟิลไหมมิวใช่ไหมแล้วนะซันฟิลแล้วดูปากมิดดูปากมิดนะกดใช่ไหมซันฟิลอะไร
เราไม่เห็นความพยายามนะคะไม่เห็นความพยายามอีกรอบค่ะมิ้นรอบขออีกรอบหนึ่งค่ะมิ้วสุดท้ายเสร็จช้าๆนะคะมิ้นช้าๆนะคะแล้วมิ้นใส่เหล็กด้วยนะมันจะเห็นชัดไหมเนี่ยเอาเดี๋ยวขอตั้งกล้องนะคะมิ้วดูมิ้วดูปากมิ้นนะมิ้นพยายามไปดูค่ะช้าๆนะคะมิ้นช้าๆนะคะกดซันฟิลิกค่ะโอเคนะคะพวกหนูสองแต้มนะคะได้สักทีหนึ่งโอ้ยเหนื่อยไม่จนเหนื่อยเลยนะคะบอกมีสองแต้มนะคะกดตัวนี้นะคะตัวสุดท้ายตัวนี้เราเรียกชื่อเขาว่ากดซันฟิลิกนะคะต่อมาตัวนี้นะคะตัวนี้ไฮโดรเจนอะไรนะไฮโดรเจนอะไรนะตัวนี้นะคะให้นักเรียนหาข้อมูลไว้นะจริงๆถ้าหนูเอาสูตรตรงเนี้ยหนูพิมพ์ไปใน Google นะมิดบอกวิธีเลยหนูพิมพ์ไปใน Google HCO 3 Enter ปุ๊บชื่อมันขึ้นเลยค่ะมันง่ายมากอ่ะพร้อมไหมอ่ะตัวนี้เตรียมยกมือค่ะ1 2 3ยกค่ะปุ๊บนัดค่ะนัดว่ามาลูกใช่ไบคาร์บอเนตหรือเปล่าคะอ่ะถูกต้องค่ะไบคาร์บอร์เนตได้ค่ะตัวนี้ได้เหมือนกันมันเป็นพวกกรดที่เป็นหินปูนนะคะบวกคะแนนนัด2แต้มณตอนนี้นะคะบีมี4แต้มมิง2แต้มแล้วก็นัด4แต้มนะคะไบคาร์บอเนตเป็นกรดชนิดนึงที่ก่อให้เกิดพวกหินปูนหรือว่าเค้าเรียกอะไรนะปรากฏการณ์หินงอกหินย้อยในถ้ำอะค่ะตัวเนี้ยเป็นตัวที่อยู่ในสมการเคมีพวกนั้นนะคะไบคาร์บอเนตต่อมานัดเอามือลงให้มิดก่อนเอามือลงให้มิดก่อนตัวที่3ไอ้ตัวที่6กับตัวที่7อ่ะชื่อมันคล้ายๆกันนะหาข้อมูลบีมหาข้อมูลเร็วเราจะดูว่าอ่ะฟังนะคะ3คนนี้ตอนเนี้ยบีม4แต้มหมิว2แต้มนัด4แต้มใครที่สามารถทําแต้มได้เยอะที่สุดในวันนี้นะคะเยอะที่สุดในวันนี้เดี๋ยวมันจะมีฟังเบสอีกนะเบสใหญ่มิดบวกพิเศษให้อีก5แต้มโบนัสไปเลยนะคะโบนัสไปเลยดังนั้นหาข้อมูลเร็วมีโทรศัพท์อีกเครื่องนึงไหมมีคอมอีกเครื่องนึงไหมเสิร์ชหาเลยว่าไอตัวพวกนี้มันอ่านว่าอะไรนะคะมันจำเป็นที่ต้องสอนอ่านเพราะว่าเดี๋ยวพอไปอยู่ระดับมหาลัยหรือม.6อ่ะนักเรียนจะต้องมาอ่านชื่อพวกนี้บ่อยขึ้นนะคะเจอปุ๊บต้องนึกออกเลยว่ามันชื่ออะไรอ่ะตัวนี้พร้อมนะตัวนี้นะคะ HClO แล้วก็ให้3มันชื่อว่าไรนะคะพร้อมไหมพร้อมนะ1 2 3ยกเลยค่ะปึ๊บบีมค่ะกดคอลิกค่ะกดอะไรนะคะลูกกดคอลิกคอลิกโอเคตัวนี้นะคะ HCL เราจะเรียกเขาว่ากดคอลิกก็ได้นะคะกดคอลิกมิดไม่ต้องเขียนมิดน่าจะไม่ต้องเขียนให้นะคะเพราะว่าออกมาไม่ได้จำเป็นขนาดที่จะต้องสะกดให้ดูว่ามันเขียนยังไงแต่ให้หนูรู้ว่ามันเรียกแบบนี้นะคะบวกคะแนนบีมอีก2แต้มตอนนี้บีมนำไป6แต้มแล้วนะน้ำหนูตามอยู่2แต้มนะหมิวพยายามเอาให้ได้นะคะอ่ะมาข้อ4ตัวที่4นะคะ HClO แล้วห้อย4แบบนี้นะคะตัวนี้มีชื่อว่าอะไรนะคะมีชื่อว่าอะไรเตรียมพร้อมนะเตรียมพร้อม1 2 3ยกค่ะเป็นนัดที่เด้งขึ้นมาก่อนบีมไม่ทันรอบนี้นัดเขาไวจริงๆอ่ะตัวนี้เรียกว่าอะไรลูกกดเปอร์คอลิกค่ะกดเปอร์คอลิกใช่ไหมคะลูกใช่ค่ะถูกไหมคะโอเคถูกต้องค่ะใช่แล้วถูกต้องเลยนะคะชื่อมันคล้ายๆกันนั่นแหละนะคะชื่อมันจะคล้ายๆกันแต่ว่ามันจะต่างกันที่ตัวห้อยตรงนี้นะคะบวกนัด2แต้มอุ้ยตอนนี้นัดกับบีมคะแนนเท่ากัน6แต้มเท่ากันหนิวสู้เขาลูกหนิวต้องสู้นะอ่ะทีนี้มิจะไปที่เบสบ้างแล้วนะมิจะไปที่เบสบ้างแล้วนะนัดเอามือลงให้มิหน่อยลูกกูลืมเอามือลงอีกแล้วนัดลืมเอามือลงขอโทษไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรอ่ะทีนี้นักเรียนก็จะรู้แล้วว่ากดตัวอย่างกดแก่นะคะทั้ง7ตัวแต่ในหนังสือเรียนของพวกหนูอ่ะมันมีแค่5ตัวหนูจดเพิ่มไปก็ได้นะคะจดเพิ่มไปได้
ตัวแรกนะคะทบทวนตัวแรกนะคะเราจะชื่อว่าโอ้ยเมาส์มันไม่มาอ่ะตัวแรกตัวนี้นะคะชื่อว่ากรดไฮโดคลอริกอันนี้มีทบทวนให้เดี๋ยวจำไม่ได้นะคะตัวที่สองตัวที่สองเราก็จะเรียกว่าไฮโดรเจนโบรไฮด์นะคะตัวที่สามตัวนี้เรียกว่าไฮโดรเจนไอโอไดด์ซึ่งตัวนี้ไม่ใช่ตัว L นะคือตัว I เป็นตัว L ใหญ่นะคะไฮโดรเจนไอโอไดด์ตัวที่สี่นะคะกรดซัลฟิวริกตัวที่ห้านะคะไบคาร์บอเนตนะคะหรือว่าไฮโดรเจนไบคาร์บอเนตก็ได้นะคะตัวที่หกนะคะกรดคลอริกและตัวที่เจ็ดกรดเปอร์คลอริกนะคะโอเคตอนนี้เรารู้จักกฎไปละ7ตัวกฎแก่มีแค่นี้แหละมีแค่7ตัวนะคะมิชอาจจะออกข้อสอบช้อยบอกว่าข้อใดเป็นกฎแก่ทั้งหมดอ่ะมิชก็จะใส่มาปึ๊บๆๆเอาสารอื่นผสมไปบ้างดังนั้นหนูก็ถ้าหนูจําไป7ตัวนี้ได้หนูจะทําข้อสอบนี้ได้มิชอาจจะมีข้อสอบแบบเนี้ยประมาณ 2-3 ข้อนะคะข้อใดไม่ใช่กฎแก่ทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยข้อสอบก็จะประมาณนี้นะคะอ่ะมาดูตัวอย่างเบสแก่บ้างตัวอย่างเบสแก่นะคะจะมีทั้งหมด8ตัวเลยโอเคมี8ตัวในหนังสือเรียนของหนูมันมี6ตัวนะคะมันจะมีอีก2ตัวที่ไม่มีในหนังสือเขียนเพิ่มไม่ได้นะเขียนเพิ่มไม่ได้เลยอ่ะเราจะมาเรียนรู้กันว่าแต่ละตัวมันชื่ออะไรซึ่งหนูสังเกตเห็นไหมว่ามันลงท้ายด้วย OH แต่ว่ามันต้องมีคำว่าโซเดียมไฮดรอกไซด์มันต้องมีคำว่าไฮดรอกไซด์ข้างหลังแน่ๆเลยใช่ไหมนะคะมันจะต้องมีคำว่าไฮดรอกไซด์ข้างหลังแน่ๆเลยนะอันนี้ก็คือบอกไปให้แล้วนะมาตัวแรก แต่ไม่ได้บอกว่าทุกตัวจะต้องลงท้ายด้วยไฮดรอกไซด์นะ พร้อมไหมคะเสียงมิดเริ่มหายโอ้ใช้เสียงเยอะนะคะข้อแรกนะคะตัวแรกLIOH นะคะมีชื่อเรียกว่าอะไรสองแต้มเช่นกันเตรียมยกมือนะคะ1 2 3ยกค่ะปึ๊บอ่ะบีมอ่ะลิเธียมไฮดรอกไซด์ลิเธียมไฮดรอกไซด์นะคะบวกบีม2แต้มบีมเก็บไป8แต้มแล้วนะคะบีมเก็บไป8แต้มแล้วตัวแรกนะคะเราจะเรียกเขาว่าลิเธียมไฮดรอกไซด์ต่อมาค่ะตัวที่สองโหเบสิกมากเลยนิ้วตัวที่สองง่ายมากตัวที่สองง่ายมากถ้าแบบยกทันนะนัดถ้ายกทันนะตัวที่สองอย่างง่ายเลยพร้อมนะคะ1 2 3ยกค่ะอุ้ยไม่ได้หรอตัวที่สองไม่ได้หรอได้ไหมคะบีมยกมาแล้วนะคะบีมลองทายซิตัวนี้ชื่ออะไรลูกโซดาไฟค่ะโซดาไฟหรือว่าอีกอันหนึ่งอันนี้ขอชื่อมันที่ไม่ใช่ภาษาบ้านเราที่ไม่ใช่ภาษาบ้านเรา Na มันคือธาตุอะไร Na คือธาตุต้องไปเรียนประธานธาตุม.4 ใหม่ไหมเนี่ย Na คือธาตุโซเดียมดังนั้น OH เราก็จะเรียกเขาว่าโซเดียมไฮดรอกไซด์นะคะมิดบวกคะแนนให้บีมไปแล้วนะตอนนี้บีมกี่แต้มแล้วบีม10แต้มแล้วนะคะบีม10แต้มมิว2แต้มแล้วก็นัด6แต้มนะคะข้อต่อมาตัว K แล้วก็ OH อย่างนี้นะคะ K OH เราจะเรียกชื่อเขาว่าอะไรนะคะเตรียมพร้อมยกมือ1 2 3ยกมือค่ะปึ๊บมิวค่ะมิวค่ะตัวนี้อ่านว่าอะไร K OH เหรอคะมิว K OH ถูกต้องชื่อมันคืออะไรลูกสักครู่ค่ะสักครู่ได้ได้K O K O H K O H มา K มันพอดีเนี่ยโดนทักโอ้โพแทสเซียมค่ะมิตรโพแทสเซียมโพแทสเซียมอะไร O H ด้วยโพแทสเซียมไฮอะไรลูกไฮดรอกไซด์ค่ะโอเคดีมากมิวบอกไปอีก2แต้มนะคะมิวเริ่มตามเพื่อนขึ้นมาแล้วนะเนี่ยมิวถ้าหนูเก็บได้อีก4ข้อนะมิวจะคะแนนชนะเพื่อนเลยอ่ะมาข้อที่4นะคะข้อที่4ตัวอย่างกรดแก่ตัวที่4นะคะ R แล้วก็ B OH นะคะ R B เป็นธาตุชนิดหนึ่งเป็นธาตุตัวหนึ่งนะคะอยู่ในตารางธาตุนั่นแหละ R B OH อ่านว่าอะไรนะคะไม่ยากเลย1 2 3ยกค่ะปึ๊บบีมค่ะบีมอ่ะรูบิเดียมไฮดรอกไซด์ค่ะ
รูบิเดียมไฮดรอกไซด์บวกบีมอีก2แต้มนะคะตอนนี้บีมนำไป12แต้มแล้วนะคะตัวนี้นะคะ RB เราจะเรียกพาชว่ารูบิเดียมรวมกับ OH ซึ่งเป็นไฮดรอกไซด์ก็เลยอ่านคําว่ารูบิเดียมไฮดรอกไซด์นะคะรูบิเดียมไฮดรอกไซด์ต่อมาตัวที่5ค่ะ C แล้วก็ SOH นะคะ CS เป็นธาตุชนิด1เป็นธาตุชนิด1อยู่ในตารางธาตุนั่นแหละนะคะ CS แล้วก็ OH นี่จะบอกว่าจริงๆในหนังสือกฎเบสของหนูอ่ะมันมีตารางธาตุอยู่ที่หน้าปกเนี่ยถ้าหนูเปิดปุ๊บหนูหาเลย CCH ชื่อมันคืออะไรแล้วต่อด้วยคำว่าไฮดรอกไซด์ซึ่งไฮดรอกไซด์ก็คือ OH อยู่แล้วนะคะไม่ยากเลยพร้อมนะพร้อมนะคะ1 2 3ยกค่ะปึ๊บนิ้วค่ะอ่ะนิ้วว่ามาตัวนี้ชื่ออะไรลูก CH หรอคะอ่ะ CH ค่ะ CSOH ตัวนี้ลูกให้เวลาให้เราอยู่ในธาตุหมู่ที่หนึ่งไม่บอกเลยถ้าเปิดตารางธาตุนะอยู่ในหมู่ที่หนึ่งอยู่ล่างๆหน่อยได้ไหมมิวได้ไหมลูกได้ไหมซีเซียมเลยซีเซียมซีเซียมถูกต้องซีเซียมอะไรซีเซียมไฮดรอกไซด์ค่ะโอเคซีเซียมไฮดรอกไซด์ค่ะบวกมิวอีก2แต้มนะคะตอนนี้มิว6แต้มเท่ากับนัทแล้วตอนนี้แต้มของหญิง6แต้มเท่ากับนัทแล้วนะคะมาข้อที่6นะคะ CA CAOH แต่มีห้อย2แบบนี้มีห้อย2แบบนี้นะคะชื่อเขาจะอ่านว่าอะไรนะคะชื่อเขาจะอ่านว่าอะไรเตรียมตัวนะคะพร้อมไหมพร้อมไหมนะคะมิวเอามือลงให้มิดหน่อยนะคะเดี๋ยวยกพร้อมกันใหม่เดี๋ยวเราแข่งพร้อมกันใหม่นะคะCA แล้วก็ OH แล้วก็มีห้อย2แบบนี้ตัวนี้อ่านชื่อว่าอะไรนะคะเป็นกรดแกะตัวเป็นเบสแกะตัวหนึ่งเป็นตัว1 2 3ยกค่ะปึ๊บบีมค่ะบีมเด้งขึ้นมาเป็นคนแรกค่ะบีมตอบได้หรือแคลเซียมไฮดรอกไซด์ค่ะแคลเซียมไฮดรอกไซด์บวก2แต้มให้บีมค่ะโอเคเลยเรารู้อยู่แล้วว่า CA มันคือแคลเซียมเมื่อรวมตัวกับไฮดรอกไซด์หรือ OH เนี่ยมันก็จะอ่านว่าแคลเซียมไฮดรอกไซด์แต่ที่มันห้อย2เพราะว่าการที่แคลเซียมนะคะมันเป็นธาตุในหมู่ที่2เวลาที่มันไปทำปฏิกิริยากับตัวอะไรก็ตามนะคะมันจะต้องติดตัวเขาเรียกว่าติดตัวห้อยแบบนี้ไปอีก2ตัวเวลาคุณไขว้ปุ๊บหนูก็จะได้สูตรเคมีแบบนี้ออกมานะคะซึ่งเรื่องเนี้ยค่ะสูตรเคมีพวกเนี้ยมาเรียนต่อม.4เทอม2นะคะเราเรียนต้องรู้มันเป็นพื้นฐานม.4 ม.2 อ่ะอีก2ตัวสุดท้ายก่อนที่ซุ่มจะใกล้หมดละซุ่มใกล้ตัดละนะคะตอนนี้ DM 12แต้มมิว6นัท6นะคะอ่ะข้อต่อมาข้อที่7นะคะ SR S แล้วก็มี R แบบนี้นะคะเป็นธาตุตัวหนึ่ง SROH ห้อย2แบบนี้ชื่อว่าธาตุอะไรนะคะเตรียมยกมือได้อีก4คะแนนนะคะข้อละ2คะแนน2ข้อสุดท้าย1 2 3ยกค่ะปึ๊บได้ไหม SR ได้ไหมคะมิดใบให้ว่า SR นะคะอยู่ในตารางธาตุหมู่ที่2บีมยกแล้วนะคะชื่อนี้ชื่อว่าอะไรคะลูกสตองเซียมไฮดรอกไซด์ค่ะสตองเซียมไฮดรอกไซด์นะคะบวกบีมไปอีก2แต้มบีมเก็บไปเป็น10แต้มแล้วอันนี้14แต้มแล้วนะคะSROH นะคะเราจะเรียกเขาว่าสตรองเทียมไฮดรอกไซด์นะคะและตัวสุดท้าย BAOH นะคะเป็นเบสแก่ตัวสุดท้ายที่เราจะพูดกันนะคะ BAOH มีชื่อว่าอะไรเตรียมยกมือนะคะตัวสุดท้ายแล้ว1 2 3ยกมือค่ะได้ไหม BA อยู่ในหมู่ที่2เช่นกันนะคะหมู่ที่2เช่นกันหมู่ที่สองด้านล่างๆหน่อยนะคะได้ไหมหมิวได้ไหมนัดได้ไหมลูก DAOH ชื่อของเขาคืออะไรนะคะตอนนี้สรุปคะแนนบีม14แล้วนะหมิว6นัด6นะคะได้ไหมเอ่ยได้ไหมเอ่ยอ่ะตัวนี้นะคะมิจะบอกให้ว่า BA ธาตุของเขาคือแบเรียมนะคะแบเรียมซึ่งแบเรียมไปรวมตัวกับ OH ก็คือไฮดรอกไซด์เราก็จะเรียกเขาว่าแบเรียมไฮดรอกไซด์นะคะสรุปเลยตัวอย่างเบสแก่นะคะทั้ง8ตัวจะมีชื่อว่าลิเทียมไฮดรอกไซด์
โซเดียมไฮดรอกไซด์โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์รูบิเดียมไฮดรอกไซด์ซีเซียมไฮดรอกไซด์แคลเซียมไฮดรอกไซด์สตรองเทียมไฮดรอกไซด์แล้วก็แบเรียมไฮดรอกไซด์นะคะซึ่งทั้งหมดทั้งวันนี้นะคะนอกจากเขาจะมีชื่อเรียกที่เป็นทางสูตรเคมีแบบที่มิสสอนแล้วเขายังมีชื่อเฉพาะอีกนะคะยังมีชื่อเฉพาะเช่นโซดาไฟกดซัลฟูริกกดนู่นกดนี่นะคะไบคาร์บอเนตต่างๆนะคะเขามีชื่อเฉพาะดังนั้นถ้าเรารู้ชื่อเฉพาะด้วยมันก็จะเป็นการดีอ่ะโอเคทั้งหมดนี้นะคะทั้งกดแก่และเบ็ดแก่จะออกข้อสอบในปรนัยค่อนข้างหลายข้อดังนั้นไปทำความเข้าใจมานะคะหาหน้านี้มิดผ่านได้ไหมคะบีมหมิวนัดมิดผ่านได้ไหมเอ่ยโอเคไหมคะได้หาได้นะคะโอเคค่ะคนที่สำหรับเพื่อนที่เขาไปรอดอนักเรียนพยายามบอกเขาว่าให้มาทบทวนหน้านี้นิดนึงนะคะพยายามช่วยเขาหน่อยละกันว่าคุณนิดออกข้อสอบในเรื่องกดแก่เบ็ดแก่เยอะนะโอเคนะคะทีนี้นะคะวันนี้ด้วยความที่เรามีกัน3คนมิดไม่อยากให้การบ้านแล้วก็ไม่อยากเขาเรียกว่าให้งานนักเรียนเยอะนะคะดังนั้นวันนี้มิดจะจบซูมเพียงเท่านี้นะคะมิดจะสอนแค่ให้นักเรียนรู้ว่าเบ็ดแก่เบ็ดแก่มันคืออะไรแล้วเดี๋ยวในเรื่องของสมการการแตกตัวกดแก่เบ็ดแก่เนี่ยมิดจะมาสอนอีกทีในคาบที่เรามากันครบนะคะแล้วก็จะมีเพื่อนที่มารอด้วยนะวันนี้มิดจบคาบเพียงเท่านี้นะคะให้นักเรียนไปพักผ่อนรอเรียนวิชาต่อไปได้เลยนะคะลูกวันนี้มิดไม่ได้สั่งการบ้านนะคะขอบคุณที่เข้าเรียนไม่เคยโดดเลยแล้วก็ตั้งใจเรียนนะคะคาบนี้สวัสดีค่ะลูกบ๊ายบายนะสวัสดีค่ะมิดสวัสดีค่ะสามารถให้ยอดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะถ้าย้ายออกจากห้องได้เลยนะคะออกได้เลย